สวัสดีครับผมเกษตรกรดีครับซึ่งแล้งนี่ครับและหลายคนอาจจะเจอปัญหาอย่างผมครับก็คือปวกกัดกินต้นไม้ใหญ่ครับซึ่งพอเริ่มแล้งครับปวกก็จะเริ่มอาละวาดครับโดยการที่กัดกินต้นไม้ใหญ่ซึ่งที่สวนก็เช่นกันครับซึ่งข้างหลังครับคือต้นลำไยนะครับที่กำลังออกช่อครับตอนนี้ตายไป2ต้นครับเห็นครับ2ต้นครับต้นกลางก็ยังรอดอยู่ครับแต่ตอนนี้ผมใช้ในส่วนของยาราดอยู่ใต้คนต้นนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะช่วยได้ขนาดไหนครับซึ่งหลายๆคนเขาบอกให้ใช้ฟลูออไรด์ในการโรยใต้คนต้นครับซึ่งที่ผ่านมาผมใช้เพียงแค่ยาฆ่าแมลงครับหรือยากำจัดแมลงครับในการโรยคนต้นนะครับซึ่งกับในส่วนของเกลือนะครับแต่สุดท้ายครับก็เนี่ยฮะก็มีตายอยู่ครับซึ่งตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนเดี๋ยวจะทดลองใช้ในส่วนของฟลูออไรด์ครับซึ่งถือว่าเป็นยาที่เขาบอกว่าปราบปวกชะงักครับเดี๋ยวยังไงจะทดลองครับก็ตอนนี้ผมได้ทำการลองน้ำนะครับในโคนต้นที่ยังไม่ตายครับแต่ในส่วนข้างหลังครับนะฮะก็ตายจนนี่เท่าที่เห็นครับเห็นไหมครับสภาพครับนี่ฮะตายขนาดออกช่อนะครับนี่ยังไม่เข้าแรงเต็มที่ครับมันเริ่มกัดกินต้นแล้วครับนี่ฮะมันไปดูดน้ำเลี้ยงของลำต้นครับแล้วก็กัดกินในส่วนของรากแก้วนะครับซึ่งต้นนี้ครับผมก็ทำการโรยไว้เรียบร้อยครับมีการโรยฟลูออไรด์ไว้กับในส่วนของรากไว้นะครับซึ่งก็จะมีในส่วนของทางนู้นครับที่ยังไม่ได้ทำการผสมน้ำแล้วก็ราดนะครับแล้วก็โรยในคนต้นครับเดี๋ยวยังไงผมขอตัวไปทำการผสมแล้วก็ราดในคนต้นก่อนครับก็มาถึงขั้นตอนของการที่จะผสมยาในการราดเพื่อกำจัดปวกนะครับซึ่งผมจะใช้ยานะครับเป็นฟลูออไรด์นะครับซึ่งหลายคนอาจจะรู้จักชื่อดีครับซึ่งสินค้าตอนนี้มันอาจจะเปลี่ยนชื่อไปต่างๆนะครับแต่มันเป็นยากำจัดแมลงครับตอนแรกผมก็กะว่าไม่ใช้ครับ 2-3 ปีที่ผ่านมาครับไม่ใช้สุดท้ายครับตายทีละต้น2ต้นครับปีนี้เลยตัดสินใจว่าต้องใช้ครับถ้าเกิดถามว่าอันตรายไหมครับก็ไม่อันตรายครับถ้าเกิดเราใช้ปริมาณที่ไม่เยอะนะครับซึ่งผมก็จะผสมอยู่ที่2กำมือนะครับครับจากนั้นครับผมก็จะผสมในส่วนของนี่ฮะเป็นเขาเรียกอะไรสารเร่งในส่วนของลำไยให้ออกดอกครับก็ผสมไปด้วยครับก็ถือว่าจะได้ประหยัดขั้นตอนในการทำงานครับทำครั้งเดียวเอาทุกอย่างให้ครบครับจากนั้นครับก็มีฮอร์โมนอีกตัวครับที่จะไปผสมครับมันเป็นเขาเรียกปุ๋ยธาตุเสริมครับเป็นธาตุสังกะสีครับใส่ไปด้วยครับของทุกอย่างครับก็ได้มาจากทางเจ้าของสวนครับซึ่งในส่วนที่ผมใช้ที่ผ่านมาผมใช้ในการในส่วนของยาจัดแมลงที่ใช้ในนานะครับเอามาใช้ครับสุดท้ายครับก็สู้ไม่ได้ครับทดลองใช้เกลือแล้วครับก็คือเป็นเกลือถุงครับโรยใต้คนต้นครับแล้วก็มีการผสมในส่วนของน้ำครับสุดท้ายครับก็ชนะปวกไม่ได้ครับวันนี้เลยตัดสินใจใช้ฟลูออไรด์ครับเดี๋ยวมาดูครับว่าจะได้ผลหรือเปล่าซึ่งต้นนี้ครับก็เป็นต้นที่ดูแล้วมันก็เหมือนกับจะโดนเหมือนกันครับแต่2ต้นที่ด้านซ้ายกับด้านขวาครับเป็นต้นที่โดนเต็มครับก็คือตายเรียบร้อยแล้วครับซึ่งตอนนี้ก็เหลือเป็นการป้องกันครับเสร็จจากที่ผมผสมในส่วนของยาเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมจะต้องราดโคนต้นแล้วก็รวมถึงการนำเอาฟลูออไรด์ครับโรยบริเวณโคนต้นอีกทีครับก็เดี๋ยวเสร็จจากนี้ปุ๊บผมจะต้องไปดูต้นอื่นครับว่าต้นอื่นจะต้องมีการใส่ปริมาณเยอะหรือน้อยขนาดไหนครับเพราะนี่ว่าแต่ละต้นมันไม่เหมือนครับบางต้นก็จะต้นเล็กครับบางต้นก็จะต้นใหญ่ครับอ่ะเดี๋ยวไงผมไปดูครับนี่ครับตอนนี้น้ำก็ได้ครึ่งถังนะครับก็ทำการในส่วนของคนครับให้ในส่วนของยาฟลูออไรด์แล้วก็ยาส่วนอื่นครับผสมก็ดีหรือละลายกันดีนะครับหลายคนอาจจะเห็นคอนเทนต์ในช่องผมจะค่อนข้างแอนตี้ในส่วนของสารเคมีนะครับซึ่งเอาจริงครับปัจจุบันเอาจริงไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงสารเคมีได้ครับบางครั้งผักที่บอกว่าผักไฮโดรโคนิกที่ไหนได้ครับก็มีการใช้สารเคมีทั้งนั้นครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามครับวันนี้หนีไม่พ้นการใช้สารเคมีครับแต่จะใช้มากใช้น้อยหรือใช้แบบประเภทไหนแค่นั้นเองครับซึ่งวันนี้ต้องยอมรับครับว่าเราเอาชนะเขาไม่ได้จริงๆครับน้ำก็เต็มถังแล้วครับก็ทำการราดครับก็ราดบริเวณคนต้นทั่วนะครับซึ่งผมจะไม่ราดทีเดียวครับผมจะค่อยๆราดนะครับเพื่ อ,
น้ำจะได้ดูดซึมลงไปที่รากครับเพื่อเราลากทีเดียวครับน้ำก็จะอยู่บริเวณดินครับมันไม่ลงไปใต้ดินนะครับก็เลยทำการค่อยๆปล่อยครับซึ่งก็ต้องค่อยๆเทนะครับเนี่ยมันจะได้ซึมลงดินครับก็ให้ทั่วลำต้นนะครับพอเทเสร็จก็ต้องคอยมองนะครับว่ามันซึมหรือยังครับพอก็ซึมแล้วก็เทไปได้ครับจากนั้นครับก็เอาฟุตดานนะครับนี่ฮะโรยทีครับโดยการโรยนะครับผมก็จะใช้ในส่วนของเนี่ยฮะเป็นถุงครับในการใส่มือนะครับเขาเรียกว่าผมไม่ได้มีถุงมือครับโรยไปเลยครับบริเวณใต้ต้นครับหรือถ้าเกิดไม่มีถุงมือก็ใช้เป็นลักษณะคือค่อยๆเทอย่างนี้ครับให้ทั่วนะครับคนต้นครับครับเสร็จแล้วครับไปต้นอื่นครับนี่นะครับก็เป็นตอของต้นปีที่แล้วที่ตายนะครับซึ่งก็ได้ทำการตัดทิ้งนะครับก็ปลูกอะโวคาโดแซมครับแต่เดี๋ยวจะต้องทำการราดไปเหมือนกันครับเพราะไม่นั้นเดี๋ยวปลวกกินเหมือนกันครับเพราะเนื่องจากว่าตอมันยังอยู่นะครับนะฮะตอยังอยู่นี่ครับซึ่งไม่รู้ว่าปลวกมันยังกัดกินอยู่หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวไงก็ต้องทำการเอาฟูดานโรยในส่วนของโคนต้นของอะโวคาโดนะครับนะครับก็จะเป็นอีกต้นนึงครับซึ่งเป็นต้นเล็กนะครับอันนี้ก็ทำการราดเหมือนกันครับตอนนี้ก็มีการแทงช่อเลยนะครับ